สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับหลุยเลือธงวันนี้จะมารีวิวสินค้าแฟลกชิปอีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์ Dita Audio ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำหูฟังอินเอียร์ระดับไฮเอนด์แล้วก็มีจุดเด่นแล้วก็คุณสมบัติที่เฉพาะตัวมากๆครับแบรนด์ Dita Audio เนี่ยขอเล่าแบ็คกราวนิดนึงก่อนละกันเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูกันบ้างเป็นแบรนด์จากประเทศสิงคโปร์ครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่คุณเดสมอนด์แล้วก็คุณแดนนี่เป็นพาร์ทเนอร์กันครับแล้วก็ตั้งใจจะทำหูฟังอินเอียร์ระดับไฮเอนด์ขึ้นมาสักตัวโดยที่เขาใช้ไดเวอร์เป็นแบบไดนามิกไดเวอร์ครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยก็จะใช้ไดนามิกทุกตัวเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะชอบเสียงที่ได้จากไดนามิกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยครับกับDita Answer แล้วก็ Answer Truth ซึ่งจะให้คาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นในท้องตลาดก็วางจำหน่ายมาพักใจแล้วครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นซีรีส์ใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงหลายๆอย่างทั้งฮาร์ดแวร์ภายนอกแล้วก็จูนนิ่งเสียงแบบใหม่ก็จะเป็นทวินซีรีส์ครับก็จะไม่ได้มาแทนรุ่นไหนรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างทูธต่างๆเนี่ยก็ยังมีขายอยู่หรือ Dita Dream เนี่ยก็ยังมีขายอยู่แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมาแทรกอยู่ตรงกลางคอนบนก็จะออกพร้อมกันเป็น2รุ่นครับตามชื่อทวินที่แปลว่าแฟดก็คือจะเป็นตัวFidelity กล่องสีดำนะครับแล้วก็ Filty จะเป็นกล่องสีขาวรูปร่างภายนอกจะเหมือนกันครับจะต่างกันที่สีจะไม่เหมือนกันตัว Fidelity เนี่ยตัวบอดี้ก็จะเป็นสีออกสีดำครับส่วน Filty เนี่ยก็จะเป็นสีเงินทีนี้เนี่ยกล่องก็จะแยกดูด้วยตาเปล่าได้เลยครับก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีขาวเอาไปเก็บแล้วกันนะมันบังทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ครับแต่ไม่ได้ใหม่ทั้งหมดก็คือจะมีลักษณะที่เป็นทรงของ Dita อยู่ครับก็จะเป็นบอดี้วงกลมแล้วก็จะเป็นก้านยื่นออกมาแต่ว่าเขาได้ทำการปรับองศาใหม่นิดหน่อยครับเพื่อให้การสวมใส่เนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็แนบกับใบหูมากขึ้นครับตัวชิ้นงานงานประกอบเนี่ยก็ถือว่าระดับมาสเตอร์พีซเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าย Dita เนี่ยแพ็คเกจสวยแพ็คเกจดีแล้วก็material ต่างๆที่เป็นภายนอกเนี่ยเขาทำดีมากครับเพราะว่าแบรนด์เขาเองเนี่ยทำเองเกือบทุกขั้นตอนเลยครับตัวหูฟังก็จะใช้ Dynamic Diver 1ตัวทั้ง2รุ่นครับแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือสายหูฟังเนี่ยจะเป็นสายที่อ่อนนุ่มครับก็แทบไม่ต่างจากหูฟังทั่วไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Dita เขาจะชูจุดเด่นเรื่องสายคุณภาพสูงแต่ว่าสายอาจจะแข็งนิดหน่อยพอมาเป็นซีรีส์ทวินเนี่ยเขาก็ทำสายให้นิ่มขึ้นโดยที่ตัวนำข้างในเนี่ยก็จะเป็นสายคุณภาพสูงแทบไม่ต้องซื้อสายอัปเกรดแยกก็ว่าได้ครับจะใช้เป็นจุกซิลิโคนครับถ้าสปินฟิตก็จะเป็นไซส์ CP100ก็จะเป็นจุกแกนใหญ่ตัวหูฟังเนี่ยก็จะเป็นแบบ2พินคอนเนคเตอร์ครับสามารถถอดได้ครับแล้วก็เปลี่ยนสายอัปเกรดได้และที่พิเศษสำหรับ Dita ในซีรีส์ใหม่นี้ก็คือจะเป็น Awesome Jack ทุกรุ่นครับ Awesome Jack ก็คือแจ็คที่เจ๋งมากครับแปลเป็นไทยงั้นแปลเป็นอังกฤษดีกว่ามันน่าจะดูดีกว่าก็คือตัวแจ็คหูฟังเนี่ยครับหลายท่านอาจจะประสบปัญหาในการใช้เครื่องเล่นระดับโปรก็คือใช้เป็นแจ็คบาลานซ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น 2.5 มม. 4.4 มม.ทีนี้เนี่ยเราซื้อหูฟังที่เป็นแจ็ค 3.5 มาแล้วเนี่ยการจะใช้เป็นแจ็คแบบบาลานซ์เนี่ยเราอาจจะต้องเสียเงินหมื่นเพื่อซื้อสายหูฟังเส้นใหม่ที่เป็นบาลานซ์ตั้งแต่แรก Dita เขามองเห็นตรงนี้ก็เลยว่าไม่จำเป็นต้องไปซื้อสายหูฟังใหม่เขาก็ดีไซน์ตัวแจ็คให้สามารถเป็นคอนเนคเตอร์อีกชนิดหนึ่งแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนแจ็คได้ซึ่งเป็นงานดีไซน์ที่ถือว่าดีแล้วก็ใช้งานได้จริงครับเสียงเนี่ยแทบไม่ดรอปด้วยครับเพราะว่าตัว Awesome Jack เนี่ยเขาก็จะทำเป็นพินแบบ4พินแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับจะใช้เป็นแจ็ค 3.5 ก็ใส่แล้วก็ล็อกสามารถถอดเปลี่ยนด้วยมือเปล่าได้หรือว่าจะใช้เป็นบาลานซ์ 2.5 ซึ่งจะมีแถมให้ในแพ็คเกจก็ถอดเปลี่ยนได้เลยเช่นกันรวมไปถึงออปชันอย่างบาลานซ์ 4.4 มม.สำหรับ iBasso แล้วก็Sony ก็สามารถซื้อแยกได้ครับราคาไม่แพงครับไม่กี่ร้อยบาทเองครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์การฟังเพลงได้ค่อนข้างครบเครื่องเลยครับเพราะว่าตัวแจ็คหูฟังเองเนี่ยใช้ได้ทั้งแบบ 3.5 แล้วก็ 2.5 มิลลิเมตรทีนี้เนี่ยลักษณะเสียงของDita ทั้ง2รุ่นเนี่ยภาพรวมเนี่ย
ยังคงมีความเป็นดีต้าที่เข้มข้นมากครับเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยเขาจะจูนสำหรับออดิโอไฟล์เป็นหลักก็คือให้รายละเอียดสูงน้ำเสียงเป็นธรรมชาติเวทีกว้างโปร่งแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในทวินซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมิดเบสที่ให้มิดเบสที่ดีขึ้นรวมไปถึงเนื้อเสียงเนี่ยอิ่มขึ้นเรียกได้ว่าฟังได้ง่ายขึ้นครับอาจจะไม่ถึงขนาดป๊อปจ๋า ก็คงยังมีความเป็นออดิโอไฟล์สูงอยู่เน้นไปที่ความสมจริงแต่ว่าเสียงที่ได้มาเนี่ยก็จะฟังง่ายขึ้นทีนี้เนี่ยก็จะมาดูคาแรคเตอร์เสียงแยกของทั้ง2รุ่นละกันครับว่าตัวไหนเด่นตรงไหนกันบ้างตัวแรกที่พูดถึงเลยก็จะเป็น Fidelity ก็บอดี้สีดำอย่างที่บอกแบบนี้นะครับตรงตามชื่อเลยครับตัว Fidelity เนี่ยเขาก็จะมีความเป็น reference มากกว่าตัวนี้เนี่ยหัวโน้ตแล้วก็สปีดเนี่ยจะเร็วกว่าแล้วก็ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติกว่าเรียกได้ว่าถ้าใครชอบดีต้าแบบออริจินอลเนี่ยก็สามารถเล่นรุ่นนี้ได้เลยครับจะให้เสียงที่แบบ reference แล้วก็มีความเป็น audio file สูงมากครับทีนี้เนี่ยก็มาดูรุ่น Filty กันบ้างครับ Filty เนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นสีเงินตัวบอดี้สีเงินแล้วก็อะแดปเตอร์แจ็คแล้วก็วายสปิตเตอร์จะเป็นสีเงินจะให้เสียงที่แตกต่างครับฟิวตี้เนี่ยก็จะมีความป๊อปมากขึ้นครับน้ำเสียงเนี่ยจะให้เสียงที่หนาขึ้นรวมไปถึงมิดเบสที่มีปริมาณมากกว่าแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยจะจัดจ้านน้อยกว่าก็คือสามารถฟังพวกเพลงป๊อปหรือว่าเพลงร้องแบบที่มีจังหวะได้ดีขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยขึ้นใครที่ใช้เครื่องเล่นแบบที่แบบดีเทลเยอะๆแล้วก็แบบแนวแบบ reference อย่างเช่น SE 100เนี่ยต้องการหาหูฟังแมทชิ่งที่ฟังแล้วเนี่ยมันไม่คมหรือว่าเข้มจนเกินไปเนี่ยก็สามารถเล่นตัวนี้ได้ครับเพราะว่าจะอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็น audio file สูงแล้วก็ความแมสถือว่าให้เสียงที่ลงตัวแล้วก็ฟังง่ายมากๆครับโดยที่ยังคงคาแรคเตอร์เสียงแบบดีต้าอยู่ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีเข้ามาจำหน่ายที่ร้านแล้วครับแล้วก็จะมีเดโมแล้วเช่นกันก็สามารถเข้ามาทดลองฟังแล้วก็ซื้อได้ที่สาขาเรือธงครับราคาอยู่ที่ 49,900 บาทอาจจะดูสูงนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเทียบกับออปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายที่อัปเกรดมาให้ในตัวครับจะเป็นสายคุณภาพสูงคือไปเปลี่ยนสายราคาช่วงราคาประมาณ 10,000 เนี่ยก็ยังคงไม่ดีกว่าสายแถมเท่าไหร่เพราะว่าสายแถมที่ให้มาเนี่ยคุณภาพดีจริงๆครับแล้วก็รวมไปถึงหัวแจ็คที่สามารถถอดเปลี่ยนเป็นบาลานซ์ต่างๆได้เนี่ยก็ทำให้สามารถใช้งานได้ระยะยาวกับเครื่องเล่นทุกรุ่นทุกแบบครับยกเว้น iPhone ที่ไม่มีช่องเสียบหูฟังก็ไปต่อแดกภายนอกเอาละกันครับผมก็สุดท้ายนี้สำหรับแฟนๆ Dynamic Diver ที่ชอบเสียงที่มีความแตกต่างจาก Balance Amateur Diver เนี่ยก็ยังคงมีแฟนกลุ่มใหญ่ที่ฟังอยู่เพราะว่าความลื่นไหลแล้วก็ความต่อเนื่องเนี่ยพวก Dynamic Diver ตัวเดียวเนี่ยยังคงทำได้ดีกว่าครับก็อยากให้เข้ามาทดลองฟังที่ร้าน Compare ดูครับก็อาจจะเจอหูฟังที่ถูกใจแล้วก็เหมาะกับแนวเพลงที่เราชอบครับผมก็เรียบร้อยครับสำหรับดีต้าทวินFidelity แล้วก็ Filty คลิปหน้าเอาไว้เจอกันใหม่อีกทีแล้วกันครับครับสวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อใน Gadget มันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นใน Gadget มันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อใน Gadget มันคง